สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ครูบูมสอนดำน้ำนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวฟินฟรีไดฟ์ราคาประหยัดที่เคยติดไว้ครับว่าจะรีวิวให้ดูครับแบรนด์ Odyssey ครับคือจะบอกเพื่อนๆว่าฟินฟรีไดฟ์ปกติเนี่ยราคาแพงมากๆนะครับโดยเฉพาะฟินที่เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์นะครับราคาเนี่ยแตะหมื่นเลยครับแต่ตัวนี้เป็นฟินฟรีไดฟ์ราคาประหยัดครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับซึ่งสามารถใช้ฝึกซ้อมได้สำหรับมือใหม่นะครับราคาเนี่ยแค่ไม่ถึง 3,000 บาทเลยครับซึ่งถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถกดไปสั่งซื้อเองผ่าน Shopee หรือ Lazada ได้เลยครับถ้าถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสู้กับฟินไฟเบอร์ก๊าซหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์ได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าฟินพลาสติกยังไงก็คือพลาสติกนะน้ำหนักมันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าเหมาะกับการฝึกซ้อมสำหรับมือใหม่ครับฟินตัวนี้นะครับเวลาซื้อจะแยก2ชิ้นนะครับวัสดุเนี่ยตัวใบฟินเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวฟูดพ็อกเก็ตเนี่ยเป็นยางนะครับส่วนสีนะครับมีเลือก2สีนะครับสีขาวกับสีดำครับตัวนี้ผมซื้อมาให้คุณกล้วยฝึกนะครับก็เลยซื้อสีขาวมาครับอีกอย่างนะครับฟินตัวนี้เป็นใบแบบคัตอินนะครับซึ่งใบแบบคัตอินเนี่ยก็จะทำให้เราตีขาง่ายนะครับแล้วก็ควบคุมการทรงตัวได้ง่ายนะแล้วข้อดีของฟินพลาสติกนะครับคืออะไร1แน่นอนนะครับสำหรับมือใหม่ราคามันถูกครับ2สำหรับคนที่ยังใช้ฟินฟรีไดฟ์ไม่คล่องนะครับมันค่อนข้างแข็งแรงครับเพราะว่าฟินไฟเบอร์ก๊าซหรือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับถ้าเราใช้ไม่เป็นเนาะเราไปซื้อองศาสูงๆหรือฟินแพงๆเนี่ยนะครับเวลาเหยียบมันจะแตกได้ครับส่วนฟินพลาสติกเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยกว่าครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราชอบฟรีไดฟ์จริงๆอ่ะวันนึงอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นฟินคาร์บอนไฟเบอร์หรือไฟเบอร์ก๊าซอยู่แล้วครับเชื่อผมเถอะแล้ววันนี้ครับเราจะมาทดสอบฟินฟรีไดฟ์นะครับโดยแขกรับเชิญของเรานะครับคุณกล้วยจากช่อง Banana Diary นั่นเองนะครับมาพร้อมกับฟินฟรีไดฟ์ Odyssey ครับแล้วก็หน้ากากสต็อกเกอร์จาก Odyssey เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดตัวนี้ก็ซื้อจากร้าน C Concept Store ครับปกติกล้วยอันนี้เป็นการใช้ฟินฟรีไดฟ์ครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแต่ก่อนเคยแอบเอาฟินของผมนะครับซึ่งไซส์มันใหญ่กว่าผิดปกตินะครับมาลองตีตอนนี้ก็เลยซื้อให้คุณกล้วยใช้บ้างนะครับวันนี้จะมาลองดูนะว่าใช้ฟินฟรีไดฟ์ตัวเนี้ยครั้งแรกเลยนะครับเพิ่งเรียนครั้งแรกเลยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าลองดูกันไปไปตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบฟินฟรีไดฟ์ Odyssey กันนะครับกับการใช้งานจริงนะนะครับตัวนี้เป็นฟินพลาสติกนะครับแล้วก็คุณกล้วยเนี่ยเพิ่งเรียนฟรีไดฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังตีฟินไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าบอกแต่จริงๆสวยกว่าผมนะนี่เป็นการใช้ฟินฟรีไดฟ์ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวต้องจัดกันอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอามาใช้ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ใส่แล้วเป็นไงบ้างกล้วยก็โอเคค่ะสบายไหมก็โอเคใส่แล้วกระชับดีค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นสระว่ายน้ำนะครับไม่ใช่ทะเลจริงเห็นน้ำขุ่นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสระเขาปิดนะครับช่วงนี้เขาไม่ได้เดินเครื่องทำความสะอาดแต่ผมเนี่ยขออภิสิทธิ์เข้ามาใช้ทดสอบฟินเท่านั้นครับจะบอกว่าการทดสอบฟินวันนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับสระที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้บริการนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นครูสอนดำน้ำครับก็เลยสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าน้ำใสๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูทีแล้วกันนะครับว่าเวลาตีฟินเป็นยังไงแล้วก็มาดูการพัฒนาการของคุณกล้วยด้วยนะครับว่าหลังจากที่ใช้ฟินฟรีไดฟ์ไปสักพักนะครับจะเป็นยังไงแต่ปัญหาของส่วนใหญ่นะครับของคนที่ใช้ฟินฟรีไดฟ์นะเพราะว่าถ้าเราเรียนดำน้ำสกูบ้ามาก่อนเนี่ยครับท่าตีฟินเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับท่าสกูบ้านะครับทำให้การตีฟรีไดฟ์ของเราเนี่ยอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่นะวิธีตีฟินฟรีไดฟ์นะครับจะต้องค่อนข้างเหยียดขาตึงนะครับแล้วก็ใช้สะโพกมากกว่าข้อเท้าแล้วก็หัวเข่าครับปกติเคยใช้แต่ฟินสกูบ้ามาใช้ฟินฟรีไดฟ์ครั้งแรกเป็นไงมั่งยังตีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะต่างกันยังไงต่างกันยังไงเหรอเหมือนแบบใบฟินมันยาวไงนึกออกป่ะแล้วมันก็เลยยังแบบเหมือนยังควบคุมไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเวลาปกติที่เราสกูบ้าเนาะเราจะใช้หัวเข่าฝ่าเท้านะครับแล้วใช้ข้อเท้าใช้ได้หมดเลยเนาะแต่ว่าพอฟินฟรีไดฟ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบใช้สะโพกแล้วต้องเหยียดขาขย่งกระเย่งตีใช่ไหมใช่แล้วด้วยความที่ว่าวันนี้สระเราก็ค่อนข้างที่จะน้ำขุ่นด้วยค่ะใช่เลยก็มองไม่ค่อยเห็นวิธีการตีเท่าไหร่
ายแล้วสมมติว่าความรู้สึกเวลาตีฟินฟรีไดฟ์มันหนักหรือมันเบากว่าฟินสกูบ้าใกล้เคียงกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าใบตัวนี้มันไม่ได้เบาด้วยป่ะใบอ่ะเบากว่าฟินสกูบ้าเพราะฟินสกูบ้าเราอ่ะเป็นซิลิโคนทั้งแท่งใช่ตัวนี้ใบเบากว่าแต่ด้วยความที่ยาวมันก็เลยใช่มันก็เลยเหมือนกินน้ำเยอะกว่าแอบเกะกะนิดนึงอาจจะไม่ชินอย่างเงี้ยใช่กินน้ำเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่ารู้ไหมว่าสปีดที่เราทำได้อ่ะใช้แรงน้อยกว่าแล้วก็เร็วมากกว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกอยู่ว่าตีไม่เท่าไหร่คือพุ่งไปข้างหน้ามากเลยอ่ะแล้วด้วยความที่ว่าพอสระลึกเนี่ยสระลึกตรงนั้นเนี่ยตีแบบสองทีพี่บูมมันชนแล้วอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าขอพี่บูมเปลี่ยนมาตรงสะตื้นดีกว่าเพื่อที่จะได้ตีได้ยาวขึ้นแต่ทีนี้พอมาลงสะตื้นเนี่ยตีไปตีมาติดพื้นครับตอนเราลงสะลึกนี่ตีฟินกี่ทีถึงพื้น4เมตรนิดเดียวตีขานะครับพื้นเราอะฟินฟรีไดฟ์เนี่ยปกติสมมติเราใส่นะแล้วพอเรากลับตัวดักไดฟ์ลงไปครับระยะประมาณ4เมตรเนี่ยตีขาไม่ถึง2ทีครับทีครึ่งนะแตะพื้นถึงพื้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทะเลเนี่ยเราบอกว่าเราดำน้ำ10เมตรเนาะเราอาจจะตีขาประมาณแค่5ครั้งเท่านั้นเองครับถึงพื้นซึ่งแตกต่างจากฟินสกูบ้าเนาะฟินสกูบ้าเนี่ยบางคนอาจจะต้องแบบยิกๆเลยรัวๆหรือว่าบางคนอาจจะต้องแบบตีประมาณแบบ7-10ครั้งนะครับกว่าจะถึงพื้น10เมตรนะเพราะฉะนั้นนะใครเรียนฟรีไดฟ์นะเลือกหาใช้ฟินฟรีไดฟ์นะครับจะถูกจะแพงไม่เป็นไรนะเราเอามาฝึกก่อนนะครับเราจะได้ทักษะในการดำฟรีไดฟ์เพิ่มมากขึ้นครับหลังจากผมได้ทดสอบนะเอามาใช้กับนักเรียนมือใหม่อย่างคุณกล้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟินคุ้มค่าราคาประหยัดมากๆนะครับแต่สำหรับคนที่งบน้อยนะครับแล้วอยากทำกิจกรรมฟรีไดฟ์นะครับแล้วก็อยากมีฟินไปฝึกของตัวเองนะครับแนะนำเลยนะครับฟินตัวนี้นะครับจาก Odyssey นะครับราคาประหยัดมากๆนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับงบไม่ถึง 3,000 บาทก็มีฟินฟรีไดฟ์ใช้ได้ครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 4,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับมีคลิปลงเกือบทุกวันเลยนะครับรวมถึงไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย